เคสการ9เจอน้องเดมี่กลางงานแต่ละช็อตบอกเลยว่าถูกตกจริงเต็มๆข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าเคสการ9เจอน้องเดมี่กลางงานแต่ละช็อตบอกเลยว่าถูกตกจริงเต็มๆตกเอาอย่างจังอีกคนแล้วสำหรับนางเอกสาวเคสการ9ด้วยเสียง9ที่มีโอกาสได้เจอน้องเดมี่ลูกสาวของลิเดียสันลัดและแมทธิวตีนกลางงานอีเวนต์ล่าสุดเกตการ9ได้เผยโมเมนต์แห่งความประทับใจเมื่อได้เห็นเล่นและพูดคุยกับน้องเดมี่อย่างใกล้ชิดพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าแต่ละช็อตน้องเดมี่รักฉันชอบที่น้องเดมี่เจ็บนิ้วแล้วมาบอกถึงจะนิ้วกลางก็ตามฮ่าฮ่าฮ่าน้องมีความอ่อนและอ่อนโยนมากๆเลยรักแป๋วฝุดๆขอบคุณที่แบทและเบียร์นะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่าเอ็นดูของพี่เกตและเนมี่กันทันทีซึ่งบอกเลยได้ว่าใครไม่หลงก็คงไม่ไหวแล้วจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ